สถิตอยู่เหนือเหล่าเครูปเครูปเป็นหมวดทูตสวรรค์หมวดหนึ่งนะครับแล้วปีกเครูปก็มีปีกเราเครูปออกไปกลางปีกออกบินขึ้นเห็นไหมครับเราเครูปออกไปกลางปีกออกบินขึ้นง่ายๆตรงนี้นะครับกลับมาข้อ18อีกครั้งหนึ่งพัสริพระเจ้า สถิตอยู่เหนือเหล่าเครูปไปข้อ19อีกครั้งหนึ่งและเมื่อเราเครูปออกไปกลางปีกออกบินขึ้นเราเครูปกลางปีกออกแล้วก็บินขึ้นก็ตรงกับอันนี้จดไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับยอห์นบท15ข้อที่8เมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากพระบิดาก็รับเกียรติท่านจึงเป็นสาวกของเราพระเจ้าจะรับเกียรติเมื่อเราเกิดผลมากบินขึ้นคือสูงขึ้นเจริญขึ้นก็เป็นตราพระทัยนี่แหละคือศิษย์พระเยซูคือสาวกพระเยซูคนของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าออกไปอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับพระสิริของพระเจ้านั้นมีความสำคัญที่มากก็จะอยู่เหนือการรับใช้พระเจ้าของเราเราก็จะมองเห็นพระสิริของพระเจ้าที่เป็นรูปธรรมบางคนนี่พอพูดถึงพระสิริของพระเจ้าก็คล้ายๆว่าอยากจะเห็นแสงอยู่เหนือศีรษะไม่ใช่นะครับมาระโกบท10ข้อ20ก็จะพูดถึงพระสิริของพระเจ้าที่ออกเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมมาระโกบท16บท16ลูกข้อ20พวกสาวกเห็นไหมออกไปต้องออกไปอย่างคริสตจักรเราส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่ดีดูเหมือนจะเป็นทุกคริสตจักรเมื่อเราออกไปเทศนาออกไปสั่งสอนออกไปเป็นพยานไม่ใช่บางแห่งนะทุกแห่งทุกตำบลพ่อเองก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรมากนักแต่จำได้ตั้งแต่17ถึง30 7ปีเนี่ยออกไป4จังหวัดตั้ง12คริสตจักรแล้ว12คริสตจักรยังอยู่และออกลูกออกหลานจนเวลานี้จนกลายเป็นกิตติคุณสมบูรณ์พิษณุโลกกิตติคุณสมบูรณ์ที่เพชรบูรณ์และเป็นกิตติคุณสมบูรณ์ทั่วประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ใหญ่อาจารย์พิกุลก็โทรมาจากภูเก็ตต้องขอบคุณที่มีวันนี้ถ้าพ่อไม่ไปตั้งคริสตจักรโลนิมิตฐานทิพย์ก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับแล้วเขาก็ส่งรูปเก่าๆที่พี่สาวเขามาลัยนี่เป็นเพื่อนพ่อนะครับเห็นแล้วก็คิดถึงความหลังเวลามันไปปุ๊บปั๊บโอ้พ่อตอนนั้นยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยโอ้โหนะพุงไม่มีเลยนะครับหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวนะครับแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อพิกไปดูรูปประวัติครอบครัวพอดีญาติเขาเสียแล้วพ่อไปประกอบพิธีให้ต้องคิดถึงนะครับฉะนั้นเท้าที่เราเดินนะครับปากที่เราเป็นพยานนะครับก็จะนำการเกิดผลและมีพระสิริอยู่เหนือเราหนังสืออะไรที่บอกเท้าของคนที่ประกาศข่าวประเสริฐก็งามจริงหรออันนั้นรวมบท10แน่นอนถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะเป็นข้อ17ลองดูสิความจำยังใช้ได้หรือเปล่าโรมไม่ใช่มาระโกนะลูกโรมบท10ไม่ข้อ16ไม่ใช่ข้อ15กันเข้าใจมั้ยโอเคมั้ยครับไม่มีใครใช้เข้าไปเขาจะไปได้อย่างไรตามที่มีคำเขียนไว้ว่าเท้าของคนที่นำเท้าของใครครับคนที่นำข่าวดีเท้าเราตัวเราได้นำข่าวดีก็งามจริ
จริงๆเนาะนี่คือเป็นพัสริของพระเจ้าที่เป็นรูปธรรมชีวิตเขางามเหลือเกินฉะนั้นผลงานของเราการทำงานของเราจะนำพรนำชีวิตที่งดงามเป็นพัสริที่เป็นเรียกว่ารูปธรรมไม่ใช่นามธรรมเป็นภาคปฏิบัติเลยชีวิตเขางามมากแล้วหนังสืออะไรที่บอกว่าคนที่หลับในผงคลีบ้างก็ตื่นขึ้นสู่ชีวิตได้หลันบ้างก็สู่ความอับอายขายหน้าและคนที่ฉลาดมากหลายก็จะนำวิญญาณมาถึงความชอบธรรมนำวิญญาณมาถึงความชอบธรรมแล้วเขาจะรุ่งโรจน์ดังดวงดาวเป็นนิจดาเนียลครับบท12ข้อ3เขาคนที่นำข่าวประเสริฐมาบท12ข้อ3บรรดาผู้ที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนอย่างแสงฟ้าและบรรดาผู้ที่ให้คนมากหลายใช่ไหมมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิจนิรันดร์เขาเป็นอยู่ดาวเขาก็จะส่องแสงเขาจากไปงานที่เขาทำไว้จะบ่งบอกตัวตนของเขาตรงเนี้ยฉะนั้นก็เหมือนออดพาลูกของอาจารย์ไลเน่ซึ่งพ่อเขาก็เป็นเพื่อนร่วมพันธกิจเพราะพ่อเกิดสายฟินแลนด์แล้วก็ทันทีที่เขาเจอพ่อเขาก็บอกว่าพวกเราชาวฟินแลนด์ภูมิใจในอาจารย์นิรุธมากจนกระทั่งเขาพูดเลยว่าข่าวประเสริฐของมิชลีฟินแลนด์คืออาจารย์นิรุธแล้วพ่อก็บอกกับปรับตัวเขาว่างานของฟินแลนด์ไม่ได้จบงานยังเดินอยู่ในชีวิตผมยังทำงานอยู่แม่อายุ78แล้วเท้าของคนที่นำความชอบนำข่าวดีก็ช่างงามจริงเนาะนี่เป็นพัสริกลับมาตรงที่มัดมาระโก16ข้อ20อีกครั้งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมเขาออกไปทุกแห่งทุกตำบลสั่งสอนและพระเจ้าร่วมงานกับเขาแล้วสนับสนุนตรงนี้สำคัญคำสอนเขาคำพยานเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นเราจะมีหมายสำคัญตามมาตลอดเวลาเป็นรูปนั้นเป็นรูปนี้มาเสมอไม่ขาดเมื่อเราออกไปนำวิญญาณบางคนไม่หายโรคนะครับแต่เขาหายชั่วหายมั่วหายโลกียะนะครับอย่างที่สารวัตรถามพ่อไม่ทราบเขาจำคำพูดได้ไหมพ่อครับเชื่อพระเยซูหายตัวได้ไหมพ่อบอกว่าเชื่อพระเยซูพระองค์ไม่หายตัวแต่หายห้าอย่างจำได้ไหมหนึ่งหายโง่สองหายยากจนหายชั่วสามหายโรคสี่แล้วความชั่วผีมารซาตานวิญญาณชั่วก็หายไปจากตัวเราเพราะเรามีชัยชนะเหนือผีร้ายตรงนี้เองนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นพัสริเป็นพัสริของพระเจ้าแล้วเป็นคำนำที่จบสุดท้ายแล้วจะขึ้นเนื้อหาชั่วโมงครึ่งนี้เป็นคำนำของเรื่องรับใช้อย่างอินทรีย์นะครับฮักไกบท2ข้อ7ข้อ9ก็จะเป็นชีวิตของเราที่พัสริจะอยู่เหนือคริสตจักรที่ทำงานพัสริของพระเจ้าจะอยู่เหนือจะเห็นเป็นรูปธรรมเลยครับพระเจ้าจะจัดคนเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดกับท่านชัยว่าของคิดจักเราก็เป็นคิดจักไม่ได้ใหญ่แต่พระเจ้านำพาคนมีระดับมาอย่างดร.วิริยะซึ่งพวกเราเอาใครรู้ใครได้พบดร.วิริยะแล้ววิริยะก็ชาวโลนิมิตก็ได้รับแล้วนะครับนั้นอายุ51ปีนะครับทุกคนอยากได้ท่านแต่พระเจ้าส่งท่านมาให้เราซึ่งพ่อก็กำลังเลี้ยงดูจิตวิญญาณท่านอยู่แล้วก็ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาท่านปัจจุบันนี้ครับชื่อนายแพทย์อะไรจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ท่านเป็นลูกแกะของท่านณัฐภกรคำว่าพัสริของพระเจ้าอยู่เหนืออินทรีย์ที่บินเครูปที่บินคริสตจักรที่บินขึ้นนั่นหมายความพระเจ้าจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อทรัพย์
สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเจ้าจอมโยธาตรัสอย่างนี้อย่าไปไหนเอาข้อเจ็ดดีก่อนอย่างเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานอีกละวันเมื่อวานวันพุธวันอังคารที่เราประชุมกับทีมดร.โชพอประชุมเสร็จงานครบรอบ60บ่ายทีมร่วมในมิตรเราก็ประชุมกับดร.เดวิดปาร์คซึ่งเป็นผู้ปกครองของคริสตจักรอาจารย์โชเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดน้ำเสียจริงๆแล้วเขามีทีมดร.วีระเดชเขามีทีมเล็กซัสโอ้เยอะแยะไปหมดแต่เขาเจาะจงมาที่ร่วมในมิตรเขาก็ขอให้เป็นลูกพ่อแล้วก็มาประชุมกันกำลังเดินงานกันอยู่ถ้างานในประเทศไทยสำเร็จเราก็จะขยายไปที่อาเซียนพระเจ้าก็เตรียมหมากไว้มากมายอาจารย์ลูเน่ก็มอบให้พ่อดูแล7ประเทศนะครับที่จะช่วยดูแลให้เป็นกำลังใจให้เป็นพรสำหรับคณะทีมงานผู้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเนปาลไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นปากีสถานไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวเขมรนะครับมาเลย์นะขอพระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติพระเจ้าจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นพระเจ้านำอย่างที่เราคิดไม่ถึงและนี่ก็คือที่บอกว่าพระสิริอยู่เหนือเคลูปที่กำลังบินนี่เป็นแล้วพระเจ้าจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีข้อ8ครับแล้วเงินทองเป็นของและทองคำเป็นของเราทั้งสิ้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสเช่นนี้พระเจ้าจะมีขบวนการของพระองค์ซึ่งเราคิดไม่ถึงเลยแล้วข้อ9สุดท้ายนะครับซึ่งใน พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีพระนิเวศแห่งนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมพระเจ้าโยธาตรัสว่าเราจะให้เกิดผลสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้พระเจ้าจะมีขบวนการที่เราคิดไม่ถึงให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่แห่งนี้อันนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงสัญญากับอินทรีย์ที่กำลังบินและบินขึ้นทำงานหนักมากขึ้นแล้วงานของพระเจ้าเจริญขึ้นพระเจ้าจะประทานพระสิริให้แก่เราทั้งหลายโอเคครับคราวนี้เราก็จะเข้าไปในเนื้อหาของรับใช้อย่างอินทรีย์นะครับ อันหนึ่งคืออะไรครับตามตอแรกคือตามในตรงนี้เอาหัวข้อก่อนนะ 1.11 นี่คือตาม 1.1 คือตามผู้คนทั่วโลกนะครับหรือผู้คนทั้งโลกที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้มาหาพระเจ้าตามผู้คนทั้งโลกที่ไม่รู้จักกับพระเจ้ามาหาพระเจ้านี่เป็นฉะนั้นทุกคนที่เดินไปมาในโลกใบนี้ทุกคนที่เดินไปมาในประเทศไทยทุกคนที่เดินไปมาอยู่รอบบ้านเราอยู่ทั่วตำบลเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น เป็นตลาดของข่าวประเสริฐพ่อถึงหนุนใจทุกคนแต่ละคนเนี่ยให้ทำตามนี้นะครับให้ทำตามนี้ถ้าคิดจากไหนไม่ประกาศข่าวประเสริฐตรงนี้ครับก็ฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ไม่ออกไปจากชีวิตฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ไม่ถึงตามผู้คนทั้งโลกเลยนะครับตรงนี้สำคัญไม่ว่าคนคนนั้นจะตำแหน่งสูงสุดหรือเป็นสามัญทุกคนล้วนแต่ต้องการพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งสิ้นทำไมเรามาตามดูนะครับต้นกำเนิดอันนี้เราเรียนลึกเลยนะครับทำไมเราต้องตามทั้งเขามีเงินมากกว่าเรามีการศึกษามากกว่าเราเก่งมากกว่าเราทุกอย่างในท่านวัตถุทางโลกนี่มากกว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรเรามีพลเอกชัยนี่กินเงินยศจอมพลพลเอกอนันต์แล้วมีหลายเป็นนายพลเยอะนะครับแล้วมีหมอมีทุกอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่นะครับเราจะมองเห็นแล้วว่ามีส่วนน้อย
มีน้อยคนนักที่มีตำแหน่งสูงทุกคนตำแหน่งสูงเท่าไหร่จะต่ำเท่าไหร่ล้วนแล้วแต่เป็นคนบาปที่เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าหนังสืออะไรครับตรงนี้ทุกคนต่างก็เป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเราจะมาดูต้นเหตุแห่งการเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าอยู่ตรงไหนใครตอบได้ครับต้องมีต้นเหตุต้องมีที่มาถ้ามองตรงนี้ไม่ทะลุเรื่องเหล่านี้พ่อเองก็กำลังเลี้ยงจิตวิญญาณของทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยพ่อจะลงฐานตรงนี้ถ้าไม่มีฐานตรงนี้ปุ๊บไอ้ความหิวความกระหายที่จะเป็นพยานภาระใจที่จะเป็นพยานเนี่ยมันไม่เกิดโอ้เขาเก่งกว่าเราเขามีการศึกษามากกว่าเราเขาน่ารักมากกว่าเราแต่ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเป็นคนแล้วเป็นคนบาปหมดแต่ที่มาของความเสื่อมเป็นเสื่อมจากพระสิริและเป็นคนบาปอยู่ตรงไหนก็อยู่ในปฐมกาลบท3ต้องพบปฐมกาลบท3นะครับตั้งแต่ข้อ1เราไม่ต้องอ่านหมดตั้งแต่ข้อ1เลยไปเรื่อยๆนะครับมารเข้ามาล่อลวงเราทราบดีแล้วมาล่อให้ผู้หญิงคนนั้นกินผลไม้ข้อ3ครับไปที่ข้อ3ลูกอย่ากินหรืออย่าถูกต้องมิฉะนั้นจะต้องตายแต่ข้อ4มารซาตานบอกว่าไงเจ้าไม่ตายจริงหรอกเพราะกินเมื่อไหร่เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าข้อ5เจ้าไม่ตายจริงหรอกถ้าเจ้ากินเมื่อไหร่เจ้าก็จะเป็นเหมือนพระเจ้าตาของเจ้าจะสว่างขึ้นนะครับแล้วไปเรื่อยเลยครับไปข้อ6หญิงนั้นก็กินข้อ7ครับตาก็สว่างขึ้นสำนึกว่าตัวเปลือยกายตรงนี้สำคัญทันทีที่กินผลไม้พระสิริก็เสื่อมเขาเปลือยอันนี้เป็นศาสนศาสตร์เป็นศาสตร์ในศาสนาเป็นศาสตร์ทางวิญญาณความเดิมมนุษย์เนี่ยมีพระสิริของพระเจ้าเป็นอาภรณ์นี่เราขึ้นสวรรค์ไม่ต้องซักผ้าครับไม่ก็ต้องซักผ้าไม่ต้องรีดผ้าทุกคนจะมีพระสิริของพระเจ้าเป็นอาภรณ์แล้วพอมาเชื่อพอเขาทำบาปปั๊บพระสิริก็เสื่อมจากตัวเขาเมื่อกี้เราอ่านพระคัมภีร์ไปแล้วหนังสืออะไรจำได้ไหมพระสิริเสื่อมโรมบท3ข้อ23ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริอาดัมอีวาปู่และย่าทวดของเราพอกินผลไม้นั้นปั๊บตรงนี้สำคัญ DNA ของมารซาตานก็เข้าไปอยู่ในวิญญาณของมนุษย์วิญญาณมนุษย์นะครับก็เสื่อมพระสิริก็เสื่อมจากตัวเขาตรงเนี้ยที่พระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่แล้วผู้นั้นจะเห็นสวรรค์ไม่ได้เห็นและเข้าก็ไม่ได้ตรงนี้มันต้องเกิดตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บเราเจอใครรู้จักใครเนี่ยเราก็ต้องมีภาระใจที่อยากจะประกาศข่าวประเสริฐกับคนนั้นไม่ว่าคนนั้นเราส่วนตัวเราต้องนับถือท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นไวยาวุฒิคุณวุฒิฐานะความเป็นมนุษย์เราต้องให้เกียรติแก่ทุกท่านตามที่ท่านควรจะได้รับให้เกียรตินายพลสมเป็นนายพลให้เกียรตินายกสมเป็นนายกให้เกียรติหมอสมกับเป็นหมอเราต้องให้เกียรติมนุษย์ทุกคนสมกับที่เขาควรจะได้รับแต่มนุษย์ทุกคนที่ทำที่เป็นมนุษย์แล้วไม่ว่าอยู่ตำแหน่งอะไรล้วนแล้วแต่ได้ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริถ้าบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำพ่อไม่ได้ทำปู่ทวดทำครับแล้วปู่ทวดเองก็มี DNA ของมารซาตานได้แพร่พันธุ์มาจนทุกวันนี้ตรงนี้คือไฮไลท์ที่เราจะต้องเข้าใจว่าถ้าเขาไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาเสื่อมจากพระสิริและไม่สามารถเห็นและเข้าสวรรค์ได้เลยหนังสืออะไรที่เห็นและเข้าไม่ได้ก็ยอห์นบท3
แล้วพระเยซูตัดกับใครคะยอห์นบทสามเนี่ยลองเปิดลองพลิกเปิดดูยอห์นบทสามตั้งแต่ข้อหนึ่งไม่ใช่คนธรรมดาครับฐานะก็เป็นขุนนางตำแหน่งศาสนาก็เป็นถึงฟาริสีฟาริสีนี่คือเป็นพระผู้ใหญ่ชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางข้อสองได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนคือตอนนั้นสังคมส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นคริสเตียนแล้วกฎหมายก็คอยจ้องจับคนที่มาหาพระเยซูก็มาหาเวลากลางคืนว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าท่านไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเพราะไม่มีผู้ใดเนี่ยทำหมายสำคัญได้นอกจากพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแล้วข้อ3พระเยซูตรงนี้สำคัญที่สุดนะเพราะว่าเขารู้เรื่องศาสนาเขารู้เรื่องธรรมบัญญัติเพราะเขาเป็นฟาริสีเขารู้เรื่องความรู้ทางโลกเพราะเขาเป็นขุนนางเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้านสองรู้เลยรู้ศาสนารู้กับเรื่องกฎหมายบ้านเมืองพระเยซูไม่ได้สอนปรัชญาเลยไม่ได้พูดความดีความชั่วเขารู้หมดพระเยซูตรงประเด็นเลยเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เห็นนะต้องบังเกิดใหม่ตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจคำว่าต่อแรกคือตามมันจะมีสองตาม 1.1 คือตามคนทั่วไปให้กับมหาพระเจ้า 1.2 ก็คือตามแกะคือคริสเตียนที่หลงไปกับมหาพระเจ้าเอาประเด็นนะถ้าเราเข้าใจประเด็นตรงนี้แล้วเราก็จะมองคริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าโบสถ์คริสเตียนเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้หาพระเจ้าความคิดชีวิตของเขาเหล่านั้นไม่ได้แตกต่างกว่าชาวโลกเลยแตกต่างอย่างเดียวคือเขานับถือศาสนาคริสต์เมื่อกี้นั่งพักท่านไทยก็พูดถึงอดีตรัฐมนตรีศึกษาคนหนึ่งก็เป็นคริสต์แต่เป็นอีกนิกายหนึ่งเขาก็พอพูดอันนี้คิดคนดีก็ปฏิเสธเลยเอาหนังสือศีลธรรมไม่ให้เข้าไปอยู่ในวงการกระทรวงศึกษาเอาเข้าอยู่แล้วรัฐมนตรีคนนี้ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เอาออกหมดทำไมครับเห็นไหมครับเพราะเขาไม่ได้บังเกิดใหม่เขานับถือศาสนาอันนี้ 1.2 คือต้องนำคริสเตียนที่หลงคริสต์ที่หลงกลับมาเรามีภาระตาม2 อย่างนะ 1.1 คนที่ไม่เชื่อคนทั่วไป 1.2 คือคนที่นับถือคริสต์ศาสนาคริสต์คนที่เคยเข้าโบสถ์หรืออยู่ในโบสถ์แต่ไม่บังเกิดใหม่ DNA ของพระเจ้ายังไม่เข้าไปอยู่ในตัวเขาอันเนี้ยเราจะต้องมีภาระใจที่จะต้องนำเขากลับมาตรงเนี้ยต้องมีภาระใจนำเขากลับมาเอากลับมาสิฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เอาอย่างกลับไปที่ปฐมกาล3ครับอีกครั้งหนึ่งปฐมกาล3ไม่ไปที่ข้อ8ดิไปที่ข้อ7ดีกว่าข้อ7ข้อ8เมื่อกี้ข้อ8เออขอโทษข้อ7นี่แหละเปื่อยกายพอกินผลไม้ตรงนั้นปั๊บพัสดุเสื่อมเขาเปื่อยกายพูดอีกในหนึ่งความเป็นนิรันดร์กาลที่พระเจ้าสร้างเนี่ยได้เสื่อมมากลายมาเป็นอนิจจังพระคัมภีร์ข้อไหนมีครับก็ปฐมกาลบท2ข้อ17ไงเมื่อกี้บท3นะคราวนี้บท2ข้อ17กินได้ทุกอย่างในโลกเนี่ยเว้นแต่ต้นไม้แห่งสำนึกผิดชั่วต้นนั้นอย่ากินเพราะเจ้ากินวันใดเจ้าจะต้องตายในวันนั้นอะไรตายครับความเป็นนิรันดร์กาลที่พระเจ้าสร้างไว้ตายมนุษย์ถึงการเสื่อมเลยเสื่อมจากพัสริวิญญาณก็ต้องตายกินวันใดเจ้าตายในวันนั้นความเป็นนิรันดร์กาลตรงเนี้ยมันเป็นศาสนศาสตร์ที่เราจะต้องมองให้ชัดและให้ทะลุเพราะมองไม่ชัดไม่ทะลุ
ภาระใจในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยมันจึงไม่เกิดถ้าเรื่องนี้มันชัดเมื่อไหร่ปั๊บถ้าใครไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระเจ้าของตนคนนั้นก็ไม่รอดเพียงแต่เวลาเสนอข่าวประเสริฐเราต้องเสนอด้วยปัญญาให้เขาไม่ได้เข้าใจเราผิดว่าเราไปดูถูกดูหมิ่นศาสนาเดิมหรือความเชื่อเดิมเราต้องคุยในเรื่องของวิญญาณศาสตร์กับเขาแล้วความเสื่อมความเป็นเรามาดูความเสื่อมมนุษย์ต้องตายจริงๆแล้วเขาไม่ต้องตายเพราะพระเจ้าทรงสร้างเขาให้เป็นนิรันดร์กาลเอ้าเรามาดูปฐมกาลบท2ครับบท3 sorry บท3เพราะเจ้ามาจากดินเจ้าจะต้องกลับไปเป็นดินตามเดิมข้อ19ครับบท3ข้อ19ปฐมกาลบท3เพราะเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนกว่าจะกลับเป็นดินเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าต้องกลับเป็นผงคลีนดังเดิมฉะนั้นกินวันใดเจ้าตายวันนั้นความเป็นนิรันดร์ตายเรื่องเหล่านี้มันจะต้องมีความชัดเจนว่าทำไมเราจะต้องนำคนที่มีคนดีมีศาสนามาหาพระเจ้าทั้งๆเขาเป็นคนดีมีศาสนาคุณธรรมศีลธรรมเขาทำบุญทำทานทำความดีมากมายแต่พระเยซูบอกถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่แล้วคนนั้นจะเข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เลยเรื่องที่พ่อกำลังแบ่งปันเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของศาสนศาสตร์หรือศาสตร์ว่าในเรื่องของวิญญาณเราจะมาดูสิคนทั้งโลกต้องทุกข์ทรมานทั้งหมดเพราะคนคนเดียวคนทั้งโลกก็จะรอดเพราะคนคนเดียวคือพระเยซูคนทั้งโลกต้องทุกข์ทรมานเพราะคนคนเดียวคืออาดัมและคนทั้งโลกก็รอดด้วยคนคนเดียวคือพระเยซูหนังสืออะไรก็1โครินธ์บท15ไง1โครินธ์บท15ข้อ21เพราะความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดความตายของมนุษย์ทั้งโลกได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นนี่ข้อ21ข้อ22อธิบายเชิญครับเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเนื่องด้วยอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็กลับได้ชีวิตเนื่องเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็กลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นตรงนี้คือแก่นของข่าวประเสริฐเลยถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บอันนี้ก็เป็นทำให้ศาสนาคริสตจักรเสื่อมโอ้เขาก็ดีอยู่แล้วดีกว่าเราด้วยเราไปประกาศอะไรกับเขาแต่ใครก็ตามที่ไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจุดเนี้ยพ่อได้รับพระคุณพระเจ้าได้รู้ตั้งแต่เชื่อพระเจ้าอายุ17จึงมีภาระใจนำน้องทั้ง6สอนน้องทั้ง6และขอบคุณพระเจ้าคำสอนนั้นเขาก็เติบโตขึ้นจนปัจจุบันทั้งครอบครัวรับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็ชีวิตพ่อก็ถูกผลักดันให้เจอใครก็ได้ต้องหาช่องในการประกาศข่าวประเสริฐเสมอเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความจริงเอาง่ายๆนะครับแต่มันไม่เป๊ะง่ายๆก็คือในการชนช้างศึกระหว่างพระนเรศวรมหาราชกับอุปราชของพม่าที่สุพรรณใครชนะครับสมเด็จพระนเรศวรคนไทยทั้งหมดได้ร่วมรบกับพระองค์ไหมครับเปล่าเพราะว่าสมเด็จพระนเรศวรชนะคนไทยทั้งชาติชนะ
เพราะว่าสมเด็จพระนเรศวรนั้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำของประเทศไทยในเวลานั้นอันนี้พูดถึงด้านกฎหมายพวกรัฐศาสตร์เมื่อนายกเซ็นอะไรสัญญาอะไรกับประเทศต่างๆคนไทยต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับต้องรับผิดชอบด้วยในทางกฎหมายเหมือนกันพวกเราทั้งหมดเนี่ยลูกไม่รู้เรื่องแต่พ่อแม่เนี่ยไปเซ็นสัญญากู้แบงค์เอาบ้านไปจำนองไว้กับแบงค์แล้วแบงค์ก็มายึดบ้านลูกไม่รู้เรื่องเป็นไงแต่พ่อแม่ทำไว้อันนี้ก็เป็นด้านกฎหมายที่มองพอเห็นภาพแต่มากกว่านั้นคือว่าตรงเนี้ยเชื้อมารได้เข้าไปอยู่ใน DNA ของอาดัมและอีวาเพราะกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามแล้วพระองค์บอกว่ากินวันใดก็ต้องตายในวันนั้นเมื่อกินเข้าไปเชื้อตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นถ้าไม่บังเกิดใหม่พระเจ้าให้เข้าสวรรค์ไม่ได้ทำไมครับเอาเรามาคุยศาสนศาสตร์กันสมมติพ่อให้พวกเราตอบเป็นหนึ่งแผ่นกระดาษเนี่ยทำไมทั้งนั้นเขาก็ทำดีเป็นคนดีในมาตรฐานของสังคมเลยนะดีกว่าพวกเราในห้องนี้ด้วยทำบุญมากกว่าทำดีมากกว่าบริจาคเงินสมมติว่าบางท่านนี่สร้างโรงพยาบาลเป็น10โรงเลยนะครับทำถนนทางมหาศาลแต่ถ้าไม่บังเกิดใหม่คนนั้นไปสวรรค์ไม่ได้ทำไมมันต้องมองให้ทะลุตรงนี้พ่ออาดัมเกิดจากดินไม่ใช่อาดัมพระเจ้าสร้างจากดินแล้วพระเจ้าระบายลมปราณไม่มีความบาปเลยนะลมปราณของพระเจ้าอยู่ในอาดัมแต่พออาดัมไปกินผลไม้ลมปราณของมารก็เข้ามาฉะนั้นตรงนี้เองเนื่องจากพระเจ้าสร้างวิญญาณมนุษย์เนี่ยเป็นนิรันดร์การนึกออกไหมครับอ้าวพ่อเคยสอนเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้บ่อยนัก ที่มืออย่างนี้คือทุกคนรู้จักจระเข้แล้วเนาะพอออกจากไข่เนี่ยมันวางอยู่ในฝ่ามือเราไหมได้ลูกจระเข้ออกจากไข่เล่นมันได้เลยแต่ถ้าเลี้ยงจระเข้ไว้ในบ้านเป็นไงบ้าง สัก 2-3 ปีมันกินแล้วได้เมื่อมันพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เข้าไปเนี่ยลมปราณของพระเจ้าจึงเป็นวิญญาณของมนุษย์วิญญาณของมนุษย์นะครับเป็นลมปราณของพระเจ้าความเดิมลมปราณของพระเจ้าเป็นองค์บริสุทธิ์แต่เมื่อมนุษย์เชื่อฟังมารวิญญาณของมารก็เข้ามาอยู่ในมนุษย์ตรงนี้สำคัญถ้าพูดเป็นภาษาปัจจุบันณบัดนาวเลยสปีชีคือเชื้อพันธุ์ของมารก็มาอยู่ในวิญญาณเราถ้าขืนให้มนุษย์ที่มีสปีชีส์ของมารวิญญาณที่มีเชื้อของมารขึ้นสวรรค์ไม่เป็นสวรรค์หนังสืออะไรที่บอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินจะเข้าในสวรรค์ไม่ได้เพราะมนุษย์ถูกสร้างเป็นนิรันดร์การอันนี้เราต้องมีความชัดเจนเนาะไม่ใช่ว่าเราเกิดแล้วตาย90เกิดแล้ว100ปีแล้วตายไม่ใช่วิญญาณไม่ตายร่างตายแต่วิญญาณเป็นนิรันดร์การและวิญญาณนั้นมันจะเติบโตสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินจะเข้าในสวรรค์ไม่ได้ก็อยู่ในวิบอนไงวิบอนบทสุดท้ายนะครับบทสุดท้ายบท21ฮะบท21ข้อ26 27
สิ่งใดที่เป็นมลทินหรือผู้ใดที่พูดเป็นที่น่าเสียเอียนหรือพูดมุสาจะเข้าในนครนั้นไม่ได้เราเอาประเด็นว่าสิ่งใดที่เป็นมลทินผู้ใดที่พูดเป็นที่น่าเสียเอียนคำว่ามุสานี่คือมีสันดานโกโกหกไม่ใช่มาพูดเราพูดเล่นว่าแบบที่เราผิดพลาดกันง่ายอ่ะเช่นเวลาพ่อพูดเล่นกับลูกตอนเขาเป็นเด็กอ่ะลูกอ้อยถามว่าพ่อผู้หญิงนี่เกิดจากท้องแม่ใช่ไหมแต่พอผู้ชายอ้อเนี่ยเกิดจากท้องพ่อใช่หรือเปล่าไอ้เราพ่อก็พูดใช่ไม่เถียงกับครูที่เราอนุบาลเลยนะครับบอกไม่ใช่พ่อหนูบอกว่าผู้ชายเกิดจากพ่อคือเด็กมันซื่อใสนี่คำว่ามุสานี่คือมุสาเป็นอาจินคือไม่กลับใจใหม่ความหมายนะไม่ได้หมายความว่าเราพูดผิดบ้างถูกบ้างในแง่ของจุกจิกไม่ใช่โอเคครับแต่ประเด็นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินจะเข้าไปในสวรรค์ไม่ได้ไอ้ตรงนี้สำคัญถามต่อไปต้นมะละกอที่ไม่มีลูกมะละกอเราเรียกต้นอะไรก็ต้นมะละกอต้นมะละกอแต่มันไม่มีลูกแล้วที่มันมีลูกมะละกอเพราะอะไรเพราะมันมีต้นมะละกอเพราะมีต้นมันจึงมีลูกไอ้ตรงนี้สำคัญมนุษย์เราอายุ90ถึง100เนี่ยถือว่าอายุยืนแต่สำหรับเวลานิรันดร์กาลของพระเจ้าเนี่ยมีไม่ถึงชั่วโมงนะเวลานี้รันการของพระเจ้าเนี่ย90ถึง100นี้ไม่ถึงชั่วโมงเอาลองดูสิใครเก่งคณิตศาสตร์หรือเก่งคิดพันปีเหมือนวันเดียววันเดียวเหมือนพันปีเวลานี้รันการยาวมากคำว่านี้รันการก็คือมันไม่มีสิ้นสุดตามให้ดีนะครับมนุษย์คนใดที่ยังไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในวิญญาณเขาคือเขาไม่ได้บังเกิดใหม่จากพระวิญญาณเนี่ยคนนั้นจะเข้าในสวรรค์ไม่ได้เลยอยู่ในยอห์นบท3ข้อ10บท3ข้อ5ขอโทษบท3ข้อ5เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่จากอะไรน้ำคือน้ำมูลฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในยอห์นบท3ข้อ5ถ้าผู้ใดไม่บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เข้ายังเข้าไม่ได้เลยทำไมถ้าขืนให้เข้าตรงนี้สำคัญนะวิญญาณใดที่ไม่มีพระวิญญาณในชีวิตไม่มีวิญญาณของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขาถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เข้าไปปั๊บมันจะเติบโตอย่างที่พ่อบอกตะเข้เมื่อมันออกจากไข่อยู่ในฝ่ามือเราได้เอาเสือกับสิงโตเมื่อเราเลี้ยงใหม่ๆเหมือนแมวไหมครับแต่เวลามันโตขึ้นมาเป็นไงครับมันงาบเราได้เลยนะครับเสือคือเสือสิงคือสิงตะเข้คือตะเข้คนบาปก็คือจะไปออกผลของความบาปเอาพวกเรานั่งอย่างนี้รู้แค่อายุ50 40 60 30หรือ10พระเยซูตัดบอกว่ายังไงครับใครไม่เคยทำผิดเอาหินขว้างก่อนพวกเรานั่งอย่างนี้มีทำผิดกี่ครั้งเอาง่ายๆเลยมีใครเกิดตั้งแต่เป็นคริสเตียนมากันแล้วกันโกหกแค่10ครั้งยกมือขึ้นนิพพานนี่ถือว่าสิทธิ์เอกคนหนึ่งของพ่อนะเรายังเผลอพูดไม่ตรงไม่จริงเยอะแยะไปหมดเลยนี่ขนาดเราเชื่อพระเจ้าแล้วนะฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเราจะไปสวรรค์เนี่ยไม่ได้เลยแต่พอเชื่อในพระเยซูคริสต์ตรงนี้สำคัญมากพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ก็จะเข้ามาทำกิจในวิญญาณของเราพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ก็จะมาทำกิจในวิญญาณของเราซึ่งว่าเรียกว่าบังเกิดใหม่
อันนี้เป็นพื้นฐานที่เรารู้ใครท่องไม่ได้ครับฝ่ายผลของพระวิญญาณคาลาเตียบท5ข้อ22 23จำได้ใช่ไหมผลของใครครับผลของใครครับผลของพระวิญญาณอีก2นาทีผลของพระวิญญาณไม่ใช่ผลของมนุษย์ไม่ใช่ผลของการศึกษาเป็นความรักจนถึงการรู้จักวางขับตนแล้วอยากจะรู้อย่างได้อย่างไรว่าคำว่าความรักอย่างพระเจ้าเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์ไม่มีก็เอา1โครินธ์บท3ข้อ4ข้อ7ไปวัดเลย1โครินธ์บท3ข้อ4ถึง7ไปวัดบท13โทษขอบคุณนะครับบท13ข้อ4ถึง7ไปวัดเลยโดยธรรมชาติเราไม่มีลองเปลี่ยนคำว่าความรักเป็นข้าพเจ้าสิเอาลองอ่านคำว่าข้าความรักเมื่อไหร่เป็นข้าพเจ้าสิข้าพเจ้าก็อดทนและกระทำคุณให้ข้าพเจ้าไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องไปถึงข้อ7เป็นไงบ้างโดยธรรมชาติเราไม่มีครับมีบ้างนิดๆข้าพเจ้าก็อดทนนะก็แต่ความรักนั้นคืออากาเป้ผลของพระวิญญาณคืออากาเป้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพระวิญญาณเข้ามาทำงานในวิญญาณเราเมื่อพระวิญญาณเข้ามาทำงานวิญญาณเราจะได้เกิดการทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าก็กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆง่ายๆพวกเรานั่งอยู่เนี่ยนิสัยใจคออารมณ์ทัศนคติของพ่อกับแม่อยู่ในตัวเราไหมครับนะคล้ายมีส่วนของแม่กับพ่อกี่เปอร์เซ็นต์รู้เลยนะครับพ่อกับวิญญาณของพ่อแม่สปีชีของพ่อแม่มันอยู่ในลูกเมื่ออาดัมอีวาได้รับสปีชีของมารก็แพร่พันคนบาปนี่ครับนี่คือวันนี้ชั่วโมงสองเนี่ยเราจึงว่า 1.1 ทำไมเราต้องนำวิญญาณจิตทั้งหมดที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้มาเชื่อพระเจ้าก็จบสรุปลงเลยถ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่รอดสถานเดียวต้องซื้ออะไรครับก็สดุดีไม่ใช่สดุดีกิจการ4ข้อ12กิจการ4ข้อ12ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยแล้วพอได้เขียนหนังสือคู่มือผู้เชื่อใหม่แล้วพระพรเจ็ดประการในผู้อื่นความรอดไม่มีมีความรอดในองค์พระเยซูเท่านั้นด้วยว่านามอื่นที่เป็นที่รอดไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวแต่ฟ้าเว้นแต่นามเยซูเว้นแต่องค์พระเยซูด้วยเหตุนี้ก็อ้าวจบลงตรงนี้เอเฟซัสบท2ข้อ9ข้อ10ลองอ่านดิความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ข้อ10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเห็นไหมที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อเราจะกระทําโอเคครับอธิษฐานขอบคุณพระองค์